สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาฮะอยู่กับผมตัวลิตเติ้ลและตัวกรุณาบัวคำศรีครับรายการอะไรตัวต่อตัวกับกรุณาคืออะไรหลายคนสงสัยแน่เลยว่าเราสองคนมานั่งทำอะไรกันเป็นการตอบคำถามฮะพี่นาจะมาตอบคำถามอะไรก็ได้เลยจะข่าวสารต่างประเทศหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้หมายถึงอะไรเรื่องส่วนตัวก็พูดได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เข้าใจว่าถ้าเกิดจะถามพี่นาเนี่ยน่าจะถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวต่างประเทศก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งใช่ไหมลิตเติ้ลที่เราจะได้สื่อสารได้พูดคุยได้เจอกันกับแฟนๆของเราตอนนี้เรามี Facebook รอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีซึ่งก็มีคนบ่นบอกว่ามันเหมือนห่างๆเหินๆกันเนาะมันห่างเหินกันเพราะว่าไม่ได้มาเจอตัวต่อตัวก็เลยเป็นที่มาของตัวต่อตัวใช่ครับก็เลยเอาลิตเติ้ลมาถ้าสมมุติไม่มีใครถามเข้ามาอันนี้เป็นแผนสำรองของผมเองผมก็จะโพสต์หัวข้อฮะใน Facebook มันเศร้ามากเลยนะ พี่ว่ามันต้องมีคนถามเพราะว่าเราจะทำแบบนี้ก็คือว่าใน Facebook ของเราประมาณสักวันอังคารเนี่ยเราก็จะเขียนว่าสัปดาห์นี้อยากจะรู้อะไรเขียนเข้ามาลิตเติ้ลก็ลองแล้วเมื่ออังคารที่แล้วปรากฏว่าก็มีคำถามเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็จะทำแบบนี้ทุกสัปดาห์ให้สม่ำเสมอก็จะเจอกันนะทางช่อง YouTube ของเราช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเลือกตั้งสหรัฐครับคำถามก็จะเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่แหละนี่ยังแฮงโอเวอร์ไม่หายจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันปั่นป่วนวุ่นวายสับสนแบบว่านอนไม่หลับมาหลายวันรู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีอะไรให้ตามเยอะมากข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะแล้วก็คนก็ยังสงสัยคุณอัตพรนะคุณอัตพรปิ๊งเนี่ยเขาถามว่าสรุปแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งเนี่ยมันจะจบหรือมันไม่จบครับเลือกตั้งไทยหรือเลือกตั้งสหรัฐเลือกตั้งสหรัฐครับถ้าเลือกตั้งไทยจบไปแล้วนะฮะจบยังไงลิตเติ้ลจบแล้วด้วยลุงตู่เป็นนายกครับแล้วก็ลุงตู่ก็จะเป็นนายกต่อเป็นเรื่องตั้งสหรัฐนะฮะคุณอัตพรถามว่าจะจบหรือไม่จบณวันที่เราคุยกันเนี่ยคือวันที่11พฤศจิกายน12หรือ11วะ12ครับ12เหรอ12แล้วเนี่ยแต่ยังไม่จบทั้งที่ถ้าเป็นเลือกตั้งคราวก่อนๆคือพี่ก็ทำข่าวมาพอสมควรก็ทำข่าว cover เลือกตั้งอเมริกาน่าจะ 3-4 ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ป่วนที่สุดคือจนถึงป่านนี้ลุงทรัมป์ยังไม่ประกาศยอมแพ้คือรู้แล้วว่าใครชนะเลือกตั้งนะคะถ้าไม่มีโกงซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานว่าโกงหรือไม่โกงแต่ว่าคนแพ้เนี่ยยังไม่ยอมแพ้มีบัตรขย่งมีบัตรผีมีบัตรปลอมมีสวมสิทธิ์ใช่ทุกอย่างนะฮะคำถามคืออะไรตายด้วยคำถามคือจะจบหรือไม่จบฮะยังไงก็ต้องจบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐนะไม่ใช่ของไทยรัฐธรรมนูญสหรัฐเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าผู้นำคนใหม่ของประเทศเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งทุกๆ4ปีนะ4ปีเลือกตั้งแล้วก็ติดต่อเนื่องกันมาเป็น200ปีแล้วไม่เคยมีอาจจะมีช่วงที่สงครามนะฮะก็มีการจัดการเลือกตั้งแต่ก่อนเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ได้อันลิมิเต็ดนะเพิ่งจะมีการเปลี่ยนว่าให้อยู่2สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐธรรมนูญสหรัฐเขียนไว้ชัดเจนว่าฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะเปลี่ยนสีแม่น้ำแยงซีจะเปลี่ยนใจ ผู้นำสหรัฐคนใหม่จะต้องสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจบแน่ๆแต่ว่าใครจะสาบานตนเท่านั้นเองแต่แนวโน้มตอนนี้ไบเดนมีโอกาสสาบานตนสูงมากเพราะว่าเขามี legitimacy แล้วก็คือ legitimate ก็คือความชอบธรรมเพราะว่าทรัมป์เนี่ยอันที่1คะแนนตามเขายังไม่ถึง270เสียงไบเดนถึงไปแล้วอันที่2มาบอกว่าโกงเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานมาว่าเขาโกงยังไงเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามจะปั่นป่วนวุ่นวายอะไรขนาดไหน20มกราคมต้องจบใช่แล้วล่าสุดไบเดนเริ่มงานแล้วด้วยฮะง่ายใช่จัดตั้งทีมเตรียมโควิดเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งอื่นก็คือมันเกิดขึ้นท่ามกลางโรคระบาดเพราะนั้นไบเดนก็ต้องเขาก็ต้องบอกว่าฉันจะเป็นผู้นำเพราะนั้นฉันรอช้าไม่ได้แล้วตอนนี้โควิดในสหรัฐมันระบาดหนักมากเพราะนั้นก็ต้องถือโอกาสในการที่จะประกาศว่าเนี่ยฉันสามารถทำอะไรได้แล้วคุณวิชัย NG ฮะถามว่าถ้าทรัมป์ไม่ยอมถ่ายโอนอำนาจจะเกิดอะไรขึ้น
มันไม่เคยเกิดขึ้นนะการถ่ายโอนการไม่ยอมถ่ายโอนอำนาจเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าการถ่ายโอนอำนาจคืออะไรเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่โตมโหฬารมากปกครองด้วยระดับปกครองมีการปกครอง2ระดับก็คือระดับมลรัฐกับระดับรัฐบาลกลางเอาเฉพาะของรัฐบาลกลางเนี่ยโครงสร้างมันซับซ้อนมากนะเพราะว่านอกเหนือจากกิจการในประเทศแล้วเนี่ยสหรัฐยังไปยุ่งเกี่ยวกับโลกข้างนอกเยอะมากนโยบายต่างประเทศนี้ต้องบอกว่าแทบจะทุกประเทศเลยที่เป็นมีส่วนร่วมที่เป็นมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเวลาเขาหมดจากผู้นำคนหนึ่งแล้วไปอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่สำคัญมากอันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งอีกแล้วก็จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือช่วงที่มันเกิดในระหว่างผู้หาผู้ชนะได้จนไปถึงวันสาบานตนรับตำแหน่งก็คือ20มกราคมแปลว่าก็คือตั้งแต่ช่วงนี้จนถึง20มกราคม70กว่าวัน2เดือนครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงของการถ่ายโอนอำนาจแปลว่าโจไบเดนในฐานะผู้นำคนใหม่จะต้องตั้งทีมแล้วก็ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเอาทีมของตัวเองเข้าไปนั่งในที่ทำงานที่จัดให้โดยรัฐเพื่อที่จะรับมอบงานจากรัฐบาลของทรัมป์มาต่อในทางอุดมคติต้องราบเรียบไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามทรัมป์ทำอะไรมาส่งต่อมาทำต่อไม่ทำต่ออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้องส่งมาก่อนแล้วก็เขาจะมีอีกอันที่สำคัญก็คือ intelligence briefing เพราะว่าในสหรัฐเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเรื่องของข่าวกรองความลับอะไรเยอะแยะมากนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันจะต้องเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องให้ทีมงานเนี่ยมาบรีฟว่าไอ้4ปีที่ฉันทำมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นความลับแล้วเธอจะต้องทำต่อจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีรับต่อจากไอเซนฮาวเนี่ยช่วงนั้นก็เริ่มมีสงครามเวียดนามใช่ไหมก็ต้องไอ้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของ intelligence briefing แล้วเข้าใจว่าครั้งนี้ก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียกับตะวันออกกลางเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยมันจะอยู่ใน intelligence briefing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายโอนอำนาจปกติเนี่ยเคยมีปัญหาบ้างอย่างสมัยโอบามาเนี่ยก็สะดุดนะเพราะว่าเขาต้องหาเขาเรียกหัว chief ในการทำงานถ่ายโอนอำนาจตอนสมัยโอบามาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเกิดมีปัญหาต้องหาคนใหม่ก็สะดุดแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนสะดุดเท่าครั้งนี้เพราะว่าทรัมป์ไม่ยอม ยังไม่ยอมเอางบประมาณมาให้ทีมงานของไบเดนในการเริ่มทำงานกุญแจเข้าออฟฟิศก็ไม่มี ก็คงทำงานยากสำหรับทีมไบเดนแต่ถามว่าในที่สุดจะทำได้ไหมคนก็เชื่อว่าจะทำได้เพราะว่าในที่สุดประชาธิปไตยในสหรัฐเนี่ยมันก็แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ไอ้เรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่างี่เง่าเนี่ยมันถูกแก้ไปได้คือสุดท้ายก็จะมีคนกดดันมีคนอะไรให้ทรัมป์ยอมแต่ว่ามันจะไม่สมูทที่เขาเรียกร้องมาตลอดก็คือ smooth transition หรือการเปลี่ยนผ่านอย่างราบเรียบและสันติมันเปลี่ยนผ่านแน่ๆแต่ว่ามันจะไม่ราบเรียบแล้วมันอาจจะไม่สันติเท่าไหร่แต่มันต้องเปลี่ยนคือจะไม่ยอมก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเมื่อไปถึงจุดที่มันกำหนด ก็ต้องยอมขออนุญาตถามหาความชอบธรรมให้ทำนิดนึงนี่คำถามใครคำถามนี่คำถามหนูเองอยากหาความชอบธรรมให้ทำหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่มันจะมีการโกงจริงๆแบบที่ทำอ้างมีการโกงหรือเปล่ามันก็คงมีอะนะเพราะคนมันก็หลากหลายเนาะแต่ว่าการเมืองสหรัฐเนี่ยถ้ากลับไปดูเนี่ยการโกงการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นเมเจอร์อิชชูอย่างเลือกตั้งบ้านเราเนี่ยเวลามีเลือกตั้งอะไอ้คำที่มันจะโผล่มาคีย์เวิร์ดที่มันจะโผล่มาบัตรขยงโกงเลือกตั้งอะไรพวกนี้แต่ในสหรัฐเนี่ยคำว่าโกงเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินสังเกตดูดิไม่เชื่อกลับไปอ่านหนังสือหรือว่าข่าวเลยไม่ค่อยมีเนี่ยเพิ่งมาโผล่ตอนนี้เพราะนั้นถามว่าถ้าเรคคอร์ดมันไม่มีแปลว่ามันไม่ได้อยู่ในสายเลือดในเขาเรียกแนวปฏิบัติของเขาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่คนโฟกัสในการเลือกตั้งมันไม่ใช่สิ่งที่คนนึกเฮ้ยโกงซื้อเสียงมีด้วยเหรอวะ อะไรเงี้ยใช่ไหมมันอาจจะมีไม่ได้บอกว่าไม่มีต้องอย่าลืมว่าคราวนี้เดิมพันเลือกตั้งมันสูงมากเพราะนั้นแต่ละพรรคเนี่ยมีอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่เยอะมากถ้าโกงเนี่ยมันต้องมีการจับได้สิใช่เพราะว่ามันต้องเป็นแสนเป็นล้านใบอะพี่นาที่ทำอ้างหรือว่าโกงกันทั้งรัฐแบบนั้นมันจะเป็นไปได้เหรอใช่แต่ว่าพูดถึงเรื่องของการโกงเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์เอามาเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าการโกงเนี่ยคือการที่มีการ
มีแนวปฏิบัติใหม่ในบางรัฐเนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19ทำให้คนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันเลือกตั้งจริงได้เป็นจำนวนมากเพราะไม่อยากไปไม่อยากติดเชื้อเพราะว่าเดินทางลำบากหรือเพราะอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยทำให้ครั้งนี้มีการลงเสียงทางไปรษณีย์เยอะมากคนมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้า100ล้านคนใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์เนี่ยประมาณ 60-70 ล้านซึ่งเยอะมากแล้วก็ทำให้บางรัฐเนี่ยเขากลัวว่านับคะแนนไม่ทันก็เลยไปขอให้ศาลเนี่ยขยายเวลานับคะแนนแล้วก็ขยายเวลารับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ด้วยอย่างเช่นเพนซิลเวเนียเลือกตั้งวันที่3รับบัตรได้ถึงวันที่6ถ้าสแตมป์วันที่3แล้วก็นับคะแนนถึงวันที่6อันนี้ในความเห็นทรัมป์เนี่ยบอกว่ามันเป็นการโกงการโกงก็คือการใช้เทคนิคในทางอะไรต่างๆเพื่อให้เดโมแครตเนี่ยมีได้เปรียบในการเลือกตั้งแต่ถามว่ามันเป็นการโกงไหมแบบนี้มันก็ไม่มันถูกกฎหมายนี่เธอเข้าข้างไหนมันก็มันเป็นกฎหมายที่ออกมากำหนดเพราะฉะนั้นการโกงเนี่ยการโกงสมมติเรามีวงใหญ่ๆการโกงในความเห็นของเราความคิดของเราก็คือเธอส่งบัตรทางไปรษณีย์ร้อยใบแทนที่จะส่งหนึ่งใบอันนี้เขาเรียกการโกงนะแต่ว่าโกงในสหรัฐอีกแบบนึงก็คือการโกงการโกงในเชิงนโยบายนึกออกไหมก็คือโกงแบบว่าใช้เทคนิคทางกฎหมายในการโกงซึ่งอันนี้ทรัมป์มองว่าเป็นการโกงแต่ไม่ใช่การโกงในความรู้สึกของคนไทยที่ว่าแบบบัตรผีหย่อนเพิ่มไปคือทรัมป์เนี่ยเรียกบัตรที่มาทางไปรษณีย์ว่าเป็นบัตรผีแต่จริงมันไม่ผีเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยศาลเขาบอกให้ทำได้มันก็คือบัตรประชาชนนั่นแหละอันนี้คือโกงในความหมายของทรัมป์ทีนี้ถ้าไปขึ้นศาลเนี่ยศาลจะรับฟังหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคเราจะเลิกหาความชอบธรรมให้ทรัมป์นะฮะจนกว่าทรัมป์จะมีหลักฐานเองไม่ช่วยแล้วพัฒนันคุณพัฒนันพินพินเขาถามว่าพัฒอะไรนโยบายไบเดนเกี่ยวกับสงครามตะวันออกกลางและการค้าจีนจะเป็นอย่างไรคือตะวันออกกลางเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าช่วงที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีอยู่กับโอบามาเนี่ยคือตอนนั้นมันวุ่นวายยุ่งเหยิงมากเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยช่วงการส่งต่อเขาเรียกเลกาซีหรือมรดกจากรัฐบาลจอร์จดับบลิวบุชคือจอร์จดับบลิวบุชเนี่ยช่วงนั้นเกิด 9/11 มีตึก World Trade Center ถล่มก่อการร้ายแล้วทำให้บุชเนี่ยต้องเริ่มปฏิบัติการในตะวันออกกลางด้วยการไปถล่มอิรักนะแล้วก็มันก็เป็นต่อเนื่องมาพอสหรัฐส่งทหารเข้าไปในอิรักตอนนั้นก็ไปลุยในอัฟกานิสถานด้วยเพราะเชื่อว่าโอซามาบีลาเดนอยู่ที่นั่นแล้วก็ส่งทหารไปอัฟกานิสถานส่งไปอิรักเพื่อที่จะกำจัดกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วมันก็แบบยืดเยื้อต่อเนื่องมาทหารอเมริกันหลายหมื่นหลายแสนนายเนี่ยประจำการอยู่ในอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักแต่ว่ามันเป็นสงครามที่แบบหาชัยชนะสะกดไม่เป็นนะลบกับผู้ก่อการร้ายถึงแม้ว่าจะปราบอัลไกด้าได้ไอซิสก็ขึ้นมาอะไรก็ขึ้นมาเพราะนั้นแนวโน้มของรัฐบาลโอบามาในช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะก่อนออกจากอำนาจเนี่ยเขาประกาศไว้เลยว่าจะถอนทหารออกจากตะวันออกกลางทหารคนสุดท้ายออกจากอิรักก็น่าจะสมัยโอบามาพอมาทรัมป์เนี่ยก็ถอนทหารจากอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยโน้มว่าไบเดนเนี่ยซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีสมัยโอบามาจะดำเนินนโยบายกับตะวันออกกลางคล้ายๆกับที่โอบามาทำแล้วจีนล่ะครับพี่นาจีนพี่ว่ามันจะในแง่ของแก่นเนี่ยมันคงไม่เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนท่าทีนุ่มนวลมากขึ้นไม่ตีไม่แบบโวยวายอะไรเงี้ยที่บอกว่าแก่นจะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐก็ต้องยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักจะเป็นทรัมป์เป็นไบเดนพี่ว่าลึกๆ ก็คือยึดผลประโยชน์ประเทศชาติแล้วจีนเนี่ย เป็นคู่แข่งที่สำคัญมากคืออเมริกาเนี่ยมองจีนเป็นความท้าทายพิเศษคือเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้งศัตรูคืออยู่ด้วยกันแบบสงบไม่ได้แต่ห่างจากกันก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาบวกและลบ love hate relationship นะเพราะว่าในทางความร่วมมือมันต้องร่วมมือกับจีนอย่างเรื่องโลกร้อนเนี่ยไม่มีจีนช่วยก็ไม่ได้จะไปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปลดการปล่อยพลังงานฟอสซิลไม่ได้ถ้าไม่มีจีนเพราะจีนกับสหรัฐนี่ตัวปล่อยการสำคัญเลยใช่ไหมแล้วไบเดนเขาแคร์มากเรื่องโลกร้อนในพรรคเขานี่ก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นในแง่ของความร่วมมือกับจีนก็ยังต้องจับมือกันอยู่แต่ในทางกลับกันเนี่ยจีนก็กำลังจะแซงมาการขึ้นมาเรื่อยๆแซงไปแล้วด้วยเรื่องของในอนาคตก็คืออย่างเทคโนโลยี 5G นะฮะอย่างตอนทรัมป์ไปจัด
หัวเว่ยทายาทหัวเว่ยอันนี้มันคือลึกๆแล้วมันคือสงครามของการชิงความเป็นหนึ่งของโลกก็คือในที่สุดสิ่งที่ไบเดนจะต้องทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือพิทักษ์ผลประโยชน์ของอเมริกาในการที่จะเป็นที่หนึ่งในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของประเทศในเรื่องของการค้าของธุรกิจของทุกๆอย่างก็แปลว่าการแข่งขันจะยังคงอยู่อยู่แต่ว่าพอเป็นไบเดนแล้วก็จะซอฟลงท่าทีพูดต่อจีนอ่อนโยนมากขึ้นก็อาจจะแบบเหมือนกับกินยาใช่ไหมแทนที่จะกินยาแบบขมๆก็จะมีแบบว่าน้ำตาลมาเคลือบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในก็คือตัวยาเหมือนกันนั่นแหละในความเห็นพี่ว่าจะไม่เปลี่ยนเยอะในเรื่องของจุดยืนว่าสหรัฐจะทำอะไรกับจีนซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่คาดเดายากนี่คือเกาหลีเหนือจ้ะเพราะว่าไบเดนเคยว่าทรัมป์ที่ไปสารสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือไปนั่งคุยกันได้ยังไงไปคุยกับพวกนักเลงพวกครับมันก็เป็นวิธีการคือเขาเรียกมันเป็น approach ที่ต่างกันทรัมป์ก็อย่างนั้นเนาะก็แต่ก็เซอร์ไพรส์นะพี่นาที่ทรัมป์สามารถไปนั่งคุยได้ทำข่าวเยอะเนาะจริงคุยกับผู้นำเกาหลีเหนือบ้างค่าเอาบักดาดีบ้างเขาก็มีข้อดีแต่เดี๋ยวรายการเราจะเป็นรายการเชียร์ทรัมป์ไปใช่สุดท้ายแล้วพี่นาคำถามสุดท้ายจากคุณพิสบองฮะถามว่าถ้าอีก4ปีไบเดนไม่ลงแข่งแล้วจะเป็นอย่างไรต้องให้แฮร์ริสลงแข่งหรือว่าเลือกใหม่คะอันนี้แบ่งเป็น2ประเด็นนะคือตอนที่โจไบเดนประกาศรับเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ไปเลือกกัมลาแฮร์ริสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือการมองข้ามช็อตไบเดนประกาศชัดเจนไม่เคยปิดบังไม่เคยซ่อนอะไรไว้ในกระเป๋าเลยบอกว่าเขาเนี่ยมาณวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นสะพานเป็นบริดจ์เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ข้ามเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากที่เดโมแครตแพ้ให้กับทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วก็คือปี2016เนี่ยเป๋ไปเหมือนกันนะคือป่วนทั้งพรรคเลยคือต้องมารีทิงค์ยุทธศาสตร์ของพรรคเลยว่าทำไมเราแพ้วะเพราะตอนนั้นทุกโพลชี้เลยว่าคลินตันได้แน่เออทีนี้ยุทธศาสตร์ของพรรคมันต้องเปลี่ยนเราทำอะไรผิดอ่ะฉันทำอะไรผิดอ่ะทำไมฉันแพ้เลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับต้อง soul searching เลยก็คือต้องแบบว่าต้องคิดใหม่เลยว่าเดโมแครตทำยังไงจึงจะกลับมาได้อีกครั้งนะโชคดีนิดหนึ่งที่ทรัมป์สะดุดขาตัวเองด้วยไม่งั้นเดโมแครตไม่มีโอกาสกลับมานะพี่บอกให้ทีนี้สิ่งที่เดโมแครตทำก็คือว่าพยายามที่จะดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะเพราะว่าสิ่งที่เดโมแครตพลาดไปคราวที่แล้วก็คือคิดว่าตัวเองเจ๋งไม่ต้องสนใจคนอื่นอะไรเงี้ยฮิลลารีกระดูกแข็งอะไรเงี้ยซึ่งก็พลาดเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำ strategy ของเดโมแครตก็คือเอาคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังมี promising อย่างกัมลาแฮร์ริสเนี่ยขึ้นมาเป็นสร้างนะสร้างเพื่อคือจะมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคตโดยใช้ไบเดนเนี่ยเป็นสะพานเพราะไบเดนอายุ77วันที่พ้นจากตำแหน่งจะ82ซึ่งก็อาจจะยังดูคูลอยู่แต่ว่าก็คงไม่สามารถที่จะลงสมัยที่2ได้แล้วซึ่งเขาก็พูดชัดเจนกัมลาแฮร์ริสคงลงแน่ๆสำหรับปี2024แต่ว่าอาจจะเจอศึกหนักเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังดิดลูกคิดตอนนี้ยังไม่ยอมแพ้ที่เราคุยกันอยู่ยังไม่ยอมแพ้แต่พี่คิดว่าจะยอมเพราะว่าเขาคิดเกมไกลคือตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วว่าทรัมป์จะลงเลือกตั้งอีกครั้งในปี2024 70ล้านเสียงเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นที่2รองจากไบเดน70ล้านเสียงนี่ไม่น้อยนะชนะโอบามาเพราะฉะนั้นแล้วก็รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามว่าจะลงสมัยที่2โดยไม่ต่อเนื่องทำได้คือรัฐธรรมนูญกำหนดว่าคนนึงเป็นได้2สมัยแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องต่อกันเพราะนั้นโอกาสที่ทรัมป์จะเข้ามาลงเลือกตั้งอีกในปี2024สูงมากโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ย popularity ในคนเนี่ยมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกัมลาแฮร์ริสคิดว่าเธอจะต้องลงเพราะว่าถูกวางตัวไว้แล้วแล้วถ้าเจอกับทรัมป์เนี่ยสุดใหญ่ปาดเหงื่อแล้วก็ใน4ปีที่ไบเดนบริหารประเทศอยู่ต้องดูทรัมป์ดีๆยอมแพ้แต่ไม่ออกจากเวทียังยืนอยู่ข้างๆนะแล้วอาจจะยังเรียกว่าสร้างยังคงทวีคลื่นสร้างคลื่นลมทางการเมืองได้เยอะนะก็เราคงไม่เหงานะตอนแรกก็คุยกันว่าจะเหงาเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาทำข่าวทรัมป์จะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีสีสัน
แต่ถ้าออกแผนนี้จริงเนี่ยก็คงก็น่าสนุกนะเออทรัมป์ก็จังอยู่ในเวทีก็ต่อไปแพ้แต่ไม่ออกจากเวที2024ถ้าเป็นแผนนี้รอดูเลยครับก็ตอบคำถามคุณพิสบองนะฮะว่าอีก10ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าเป็นกัมมาลาแฮร์ริสแน่ๆตัวแทนพรรคเดโมแครตแต่จะเป็นทรัมป์หรือไม่ต้องรอดูต้องรอดูนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะออกแนวนี้นะก็เป็น1ต่อ1ตัวต่อตัวตัวต่อตัวพูดอะไรตัวต่อตัวเป็นรายการของลิตเติ้ลเค้าตัวต่อตัวตอนแรกนะชอบไม่ชอบยังไงเขียนมาคุยนะฮะทาง Facebook ก็ได้แล้วก็ใน YouTube ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องลิตเติ้ลนะฮะก็จะโพสต์ถามว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนๆรายการอยากจะถามเรื่องอะไรถามมาได้ทุกเรื่องเลยนะฮะไม่เฉพาะเรื่องต่างประเทศเพราะว่าเรื่องอะไรที่พี่ตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าตอบไม่ได้และสุดท้ายอย่าลืมฮะกด Subscribe Channel เล่าเรื่องรอบโลกนะฮะกดกระดิ่งดิงๆด้วยนะฮะดิงๆๆวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ